สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นัวได้รับเกียรตินะครับมาอยู่ที่สน.คันนายาวครับเดี๋ยวเราไปดูคดีของน้องทอยธนภัทรกันครับชักจูงเข้ามาเป็นคนพาเข้าวงการใช่ก็แรกเริ่มคือรู้จักกันเพราะว่าได้ทำงานเป็นดีเจของการีน่าด้วยกันแล้วเหมือนกับอยู่ในสังกัดเดียวกันดังนั้นทอยก็เริ่มเข้าสู่วงการโดยการอยากเป็นแสดงหนังโฆษณาอะไรพวกนี้แล้วพอเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยผมก็จะให้การช่วยเหลือช่วยพาไปแคสงานหรืออะไรต่างๆจนได้สนิทกันแล้วก็รู้จักกันจริงๆคือทอยยังเคยใช้ชีวิตอยู่กับเรามาก่อนนั่นเองก็ใช่ครับหลังจากนั้นก็เหมือนกับว่าพอมีโอกาสครั้งหนึ่งที่เป็นช่วงชีวิตหนึ่งเหมือนกับทอยจบม.6ก็ได้เข้ามาอยู่ในกรุงเทพแบบเต็มๆจากเริ่มจากการทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟร้านชาบูอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไปดึงมาบอกว่ามีงานนึงนะไปแคสเป็นอะไรเขาเรียกว่าทำงานกับของมาร์เวลที่เพิ่งปิดตัวไปก็ได้บทของสไปเดอร์แมนอะไรอย่างนี้ไปจนวันนึงเหมือนกับมีผู้กำกับเข้าตาก็เลยมาชวนไปแคสไปเข้าวงการอีกทีนึงงานก็อยู่ด้วยกันมาแต่ก็อยู่ใกล้ๆกันมาตลอดเพราะว่าผมอยู่แบบอยู่คอนโดเดียวกันแต่อยู่คนละตึกอะไรอย่างเงี้ยผมก็คอยดูแลมาตลอดเวลากลับมาจากที่ทำงานก็เอ้ยมาทำอาหารกินกันอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ด้วยกันมาตลอดก็เลยจะเข้าใจว่าเขาเป็นคนนิสัยอะไรยังไงมาตลอดระยะเวลากี่ปีคะที่อยู่ด้วยกันมาถ้านับเฉพาะแล้วเวลาที่อยู่ด้วยกันมาก็อยู่ประมาณ3-4ปีอะจนถึงตอนเนี้ยก่อนหน้านี้คือทอยอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่ชลบุรีแล้วพอมาอยู่กรุงเทพก็คือมาอยู่ใกล้ชิดกับเราเลยใช่ครับเพราะว่าถึงขั้นแบบอยู่ห้องเดียวกันอย่างนี้เลยไหมก่อนที่จะก่อนที่ทอยจะย้ายไปอยู่กับแฟนที่เพิ่งเสียไปเนี่ยก็เราอยู่ด้วยกันมาตลอดตั้งแต่ปีที่แล้วช่วงโควิดเวลาเป็นปีอยู่ใช่ไหมใช่ครับตั้งแต่ช่วงโควิดเลยคือตอนนั้นผมก็ทำงานเสร็จแล้วผมย้ายจากที่เก่าแล้วมันเป็นจังหวัดที่ว่าทอยย้ายมาอยู่ที่ใหม่ด้วยพอดีแล้วก็ผมกำลังหาห้องก็เลยบอกเอ้ยเดี๋ยวมาอยู่ด้วยกันก่อนประมาณนี้เป็นช่วงโควิดด้วยงานอะไรก็จะไม่มีกันซึ่งตอนนั้นผมก็ทำงานอยู่ก็ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันดังนั้นก็อยู่ด้วยกันมาตลอดจนถึงที่เพิ่งย้ายออกไปนี่แหละครับแสดงว่าเราก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกได้ว่าสนิทกับทอยมากๆอีกคนนึงเลยก็สนิทไหมก็คือผมอยู่ในทุกความรู้สึกเขาอะคือเขาอกหักเขาโดนแย่งงานแคสงานไม่ผ่านเสียใจร้องไห้ผมก็อยู่ตรงนั้นอะซึ่งผมก็เป็นคนเดียวที่เขารู้จักหลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อคืนก็อันนี้ผมไม่ได้ละเอียดมากมายนะแค่รู้ว่าก็ผมเป็นคนแรกที่เขาโทรมาเราร้องไห้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเองก่อนมาบอกกับเราว่าไงบ้างคะจะบอกกับยังไงอ่ะคือผมยังพูดไม่ได้ดีกว่าเพราะว่าเรื่องนี้ผมกลัวมันจะมีผลอะไรมากมายแต่รู้แค่ว่าคือตอนนั้นผมรู้แล้วว่าเขาร้องไห้ก็คือน้ำเสียงเขาก็สั่นแล้วก็ร้องไห้อะไรแบบเนี้ยจริงเรารู้ตั้งแต่เขาเริ่มต้นคบกันเลยนะคะเรื่องนี้มันมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมไม่รู้ว่าเขาไปคบกันตอนไหนแต่มารู้อีกทีคือตอนที่คือเขาหายจากบ้านไปก่อนประมาณ 3-4-5 วันจนมารู้อีกทีคือเขาบอกว่าจะมาย้ายออกไปอยู่กับคนนั้น